ไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซโยหนีเห่าสาลามมาเลกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟวันนิ่งกูดละไนนะนะนะจาริตินะครับสวัสดี FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ฝ่าดาวทุกๆคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ฝ่าดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปหมอฤทธิ์ฝ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนะสาลานประจำในวันที่16กรกฎาคม2566นะครับแต่ร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขเหลาเอี้ยปอหอนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ FC แฟนคลับของมอริสปะดาวทุกคนที่มีโชคลาภของงวดที่ผ่านมานะครับคุณไปดูตัวเลขที่จานได้ลงไว้ในคลิปนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเลยที่บอกว่าเลขเด่นมีอะไรบ้างนะครับมีตัวเลขนี้นะในทักษะแล้วก็ให้คุณลงมาดูข้างล่างเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะมีเลข6 9และ1นะครับนะมีตัวเลข6 9 1เดี๋ยวขอดูอีกทีสิไม่ใช่นะ1 9 6 1 9 6นะครับคุณก็จับคู่ได้เพราะตัวเลขข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวเลขของทักษะก็คืออาจารย์เอาดาวสีกับดาวมูลมารวมกันใช้ตัวเลขเกรดเป็นตัวกั้นกลางนะครับซึ่งจะดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จนะครับแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จับคู่ได้ไง19ก็ได้16ก็ได้เห็นไหมออกเลขท้าย2ตัว16เป๊ะๆแม่นที่สุดใน3โลกนะจับคู่รวมกันสีกับมูลรวมกันเงี้ยจับทุกคลิปบางทีมันก็มาบ้างบางทีก็มันก็ไม่มาบ้างนะบางทีดันดาวกาลีก็ดันเสือกมาเฉยเลยนะเป็นงั้นไปและตัวเลขบนนั่นรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยนะก็05ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอแสดงความดีใจกับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยนะรู้สึกมีราศีเดียวเว้ย ถ้าชาวราศีไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนเนี่ย แหมบางคนก็ถูกบางคนมันก็แล้วแต่นะจะถูกมากถูกน้อยคุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนะครับในเดือนนี้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีลุ้นเนี่ยสูงนะมีโอกาสมากนะถึง3รอบช่วงไปแล้วงวดนี้ของหลิงหุ่ยต่อไปครับสิ้นเดือนหลิงปิงปิงครับแหมหลิงปิงปิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยหลิงหุ่ยนะก็จะจัดหนักจัดเต็มไม่ต้องห่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขจากวันจร05เนี่ยมันจะมาจากเลขแอบนะครับซึ่งอยู่ที่ราศีเมษและราศีพฤษภไงอาจารย์ถึงบอกไอ้ตัวเลขแอบซึ่งอยู่ภพวินาศเนี่ยมันมีโอกาสมาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะมันแอบอยู่มันจะมาอย่างที่คุณไม่คิดอ่ะถ้าคุณคิดว่ามันจะมามันไม่มาเงี้ยสูงอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะออกเนี่ย 80-90% เลยนะจากสถิตินะครับที่อาจารย์ได้ดูมานะโอเคเพราะฉะนั้นก็นะครับขอให้ทุกคนมีโชคลาภต่อไปนะอย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใบ2ใบขนหน้าแข้งไม่ร่วงนะครับของอาจารย์ก็ซื้อเรื่อยๆนะซื้อเลขเลขนี่ยอมไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นในงวดของงวดนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะไอ้เลข8กับเลข5เลข7เนี่ยแล้วก็4กับ9เนี่ยนะครับมันก็วนๆอยู่นี้นะถ้าจะเป็นในเรื่องของ85 86 87ก็ได้56 57 58ก็ได้นะครับหรือในตัวเลขที่อยู่ราศีสิงห์และเล็งกับราศีกุมเนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะอาจารย์ได้คำนวณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณมาดูตัวเลขนะตัวเลขเด่นก่อนนะครับคุณเห็นไหมตัวเลขที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้นะเลขตามนั้นนะครับแล้วก็ตัวเลขทักษะข้างล่างนี่คุณก็ดูไปนะครับแล้วก็คุณจะจับคู่ก็ได้แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะมีโชคลาภได้เนี่ยคุณจะต้องมีแต่ความสุขนะครับกินอิ่มนอนหลับนะสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับคุณมีเครื่องรางของขลังอะไรก็แล้วแต่ก็เอามาติดตัวไว้
แล้วก็สวดมนต์พระคาถาได้ดีดีทุกดีทุกบทอ่ะนะเออขอให้คุณร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ไปทำบุญนะตามกำลังศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงในเรื่องของเอ๊ะเลขเด่นลืมพูดนะเออเด่นก็พูดก็จะมี5126 5126ที่คุณได้เห็นไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเอา5126ไปก่อนนะอันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับลัคนาราศีนะครับ9ราศีซึ่งมีโอกาสที่จะฝันมีโอกาสที่จะฝันถึงตัวเลขนำโชคลาภประสบความสำเร็จนะครับและมีเส้นลางสังหรณ์ที่ดีด้วยจะประกอบด้วย9ราศีอันเป็นมงคลนะครับจะมีราศีไหนบ้างซึ่งมีโอกาสฝันและจะฝันแม่นด้วยนะครับและลางสังหรณ์คุณก็จะแม่นยำด้วยเช่นกันขอให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับสวดมนต์ให้พระเข้าไว้เป็นการดีนะเพราะฉะนั้นราศีแรกนะครับ9ราศีที่มีโอกาสฝันแล้วก็จะมีลางสังหรณ์ที่ดีก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎครับนะต่อมาชาวราศีมังกรครับต่อมาชาวราศีมีนต่อมาชาวราศีพฤษภนะต่อมาชาวราศีพิจิกครับชาวราศีกันชาวราศีเมถุนชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาราศีธนูนะครับในดวงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้น9ราศีอันเป็นมงคลนี้นะครับจะได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของดวงดาวทั้งดาวเกตมฤตยูและดาวพุธส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับจะมีโชคลาภและความสำเร็จมีเส้นลางสังหรณ์ที่ดีในดวงชะตานะครับก็ขอให้9ราศีนี้ประสบผลความสำเร็จนะและส่วนราศีที่อื่นคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปพิเศษอาจารย์ก็จับคู่ให้กับคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะแล้วถ้าคุณสีนำโชคนะครับสีนำโชคประจำในวันนี้ก็คือสีเขียวครับสีนำโชคคือสีเขียวคุณจะได้เห็นสีตามปกนะครับในรูปของแต่ละงวดนะสีเขียวจะเป็นเลขนำโชคลาภที่ดีที่สุดนะครับสีเขียวนำโชคลาภมาให้นะถ้าคุณจะไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทไหนนะครับก็ถือว่าคุณไปพูดกับไปซื้อกับบุคคลซึ่งมีคำพูดคำจาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณนะครับเป็นคนที่พูดดีนะพอให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่กับบุคคลประเภทนี้ได้เป็นคนที่ผิวสองสีขาวขาวเหลืองนะครับถ้าใครแบบออกแผ่วผิวคล้ำๆกูก็ต้องไปทางแป้งโกกิหน่อยนะจะได้ขาวๆหน่อยนะแล้วก็เลขนำโชคนะครับวันจรก็ธรรมดาก็จะมี4แล้วก็7ในดวงชะตานะต่อมานะครับมาพูดถึงนะครับเลขนำโชคเลขโชคลาภเลขมงคลนะผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนสาล้านๆประจำในวันนี้นะครับ16กรกฎาคม2566นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภบ้างนะครับและตัวเลขไหนซึ่งจะนำโชคลาภให้กับราศีของคุณนะครับแต่ทั้ง12ราศีนะเพราะฉะนั้นก็ตามดวงชะตาเนี่ยนะครับถ้าราศีหลักแห่งโชคลาภตอนนี้นะครับก็ยังเป็นราศีตุลอยู่นะครับชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยจะเห็นได้ว่าอิทธิพลดาวราพะเนี่ยยังอยู่ในภพสุภะนะครับหมายถึงเนี่ยโชคลาภของเจ้าชะตาเนี่ยนะส่งผลให้เป็นที่กล่าวถึงในสังคมทั่วไปนะและทำให้เจ้าชะตาเนี่ยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากขึ้นนะครับจะมีโชคลาภอยู่แล้วในดวงชะตาของชาวราศีตุลนะงั้นชาวราศีตุลเนี่ยนะครับราศีหลักแห่งโชคลาภเนี่ยก็จะมี6 7 3 6 7 3และ2 1นะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง6 7 3 6 7 3และ2 1อันนี้คือราศีหลักแห่งโชคลาภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะมีโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาดาวราพะของคุณเนี่ยก็มาอยู่วินาศหมายถึงโชคลาภของเจ้าชะตามีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะครับ
แต่ถ้าชาวราศีมีนเนี่ยคุณไปรู้ตัวเลขอะไรโชคลาภอะไรมาซึ่งมาอย่างโดยบังเอิญลับๆนะครับหรือถ้าคุณเป็นตัวเลขจากความฝันก็ได้ให้คุณเก็บตัวเลขนั้นไว้เป็นความลับห้ามบอกใครและคุณไปซื้อลอตเตอรี่ตามแต่เลขที่คุณฝันหรือได้มาไปซื้อเองนะครับดีที่สุดในดวงชะตาของคุณพอคุณไปเลือกซื้อคุณเลือกเห็นมีเลขตัวเลขที่ถูกใจคุณก็หยิบไปเลยไม่ต้องไปบอกใครดีที่สุดนะถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยนะครับก็จะมีเลข49 71 58 87นะครับ49 71 58และ57และตัวเลขชาวราศีมีนเลขแอบก็คือเลข7นั่นแหละนะครับเลข7ถือว่าเป็นเลขแอบของชาวลัคนาราศีมีนนะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีประสบความสำเร็จนะโอเคต่อมาพูดถึงนะครับเลขแอบเลขแอบนะประจำในวันนี้นะครับว่าจะมีตัวเลขอะไรซึ่งเป็นเลขแอบบ้างนะของวันนี้นะก็จะมีเลข05 08 02 01 42 41 29 91 34 46 39และ69อันนี้คือเลขแอบคำนวณของวันจรวันนี้นะครับต่อมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันแล้วนะครับFC แฟนคลับของมอริพดาวทุกๆราศีจะได้ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขนะมอริพดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนะสาล้านล้านจากการคำนวณของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับด้วยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวนะครับแต่น้ำเฮตีบอกกี้นะ เพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับก็วันที่16กรกฎาคม2566นี้เลขที่ออกก็คือเลขแต่คุณเห็นไหมตัวเลขที่จานได้วงไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะมีตัวเลขก็จะมีเลข5 1 2แล้วก็6นะครับ5 1 2แล้วก็6นะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวดีก็คือตำแหน่งดาวมาตรฐานนั่นแหละนะครับก็จะมีราหูซึ่งเป็นเกษตรนะก็จะร่วมกับดาวเกตใช่ไหมก็เขาเรียกว่าราหูเต็มองค์นะก็ถือว่าโชคดีประสบความสำเร็จนะครับและตัวเลขต่อมาก็คือเลขพระอาทิตย์นะครับเลขหนึ่งเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยตำแหน่งก็ถือว่าเป็นอุตจาภิมุขนะอยู่หน้าอุตหนึ่งตำแหน่งเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่มองการไกลคิดอะไรล้ำหน้าคนอื่นเสมอนะครับคือถ้าดวงคุณดีก็ดีมีคนสนับสนุนเห็นด้วยแต่ถ้าไม่ดีก็อิจฉาริษยาประมาณนี้นะก็แล้วแต่พื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับต่อมาก็คือดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับก็ถือว่าวาสนาสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยตามดวงชะตาคือขึ้นเร็วลงเร็วคุณก็ต้องมีสติแล้วก็ระมัดระวังนะครับต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบเอาไว้นะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็วาสนาสูงส่งผู้ชายก็ถือว่าดีนะแต่ว่ามักจะมีเรื่องหยุมหยิมกับผู้หญิงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ละนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวเลขอาจารย์ก็ได้จับคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมี 80-70-60% ก็ให้คุณจดเนี่ยนะ 80% กับ 70% ไปแล้วก็ไปเลือกตัวเลขที่คุณชอบหรือคุณรู้สึกว่าใช่ด้วยเซนส์ของคุณอะไรก็ว่าไปนะครับส่วน 60% ลงไปก็จดไปดูเล่นเฉยๆนะแล้วก็จะมีเลขแอบแล้วก็เลขท้าย3ตัวจะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับให้คุณไปเลือกเอานะเพราะฉะนั้นตัวเลข 80% ก็จะมีเลขนะครับ65 61 62นะ69 68นะครับคืออาจารย์จะพยายามเรียงตัวเลขให้คุณมองได้ง่ายๆหน่อยนะต่อมาก็คือ51 52 54นะครับต่อมาก็คือ41และ42
นะเพราะฉะนั้นนี่คือจานจับคู่ให้แล้วก็คุณก็ไปเลือกแล้วก็ไปกลับเอาเองนะกลับตัวเลขกลับไปซื้อลอตเตอรี่นะอย่าลืมนะแหมต่อมาตัวเลข 70% นะครับตัวเลข 70% เนี่ยก็จะมีเลข4340นะครับนะ57 53 50นะครับ71 72นะครับ31 32นะครับ01 02นะครับต่อมา 60% 60% นี่คุณจดไว้เฉยๆอ่ะถ้าเอาไปดูเล่นหรือว่าถ้าคุณจะไปล่าเสี่ยงโชคก็สุดแท้แต่นะก็จะมี37 07 74และ89นะครับต่อมาเลขแอดไอ้เลขแอบคำนวณนะครับจากดวงดาวบนท้องฟ้าตามรูปดวงดาวนี้นะครับก็จะมี65 61 62 63 60นั่นนี่คือเลขแอบคำนวณนะจากเนี่ยคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้านะถ้าใครถามอาจารย์จะซื้อเลขอะไรก็65เนี่ยแหละอาจารย์ซื้อของอาจารย์นะคุณแล้วแต่นะคุณจะซื้อตามไม่ตามก็ไม่เป็นไรนะซื้อก็ซื้อใบ2ใบก็พอไม่อะไรมากอะไรหรอกซื้อ6 5อะไรเงี้ยหรือไม่ก็8 5 5 8 8 7 8 9ก็สุดแท้แต่นะคุณไปซื้อเลขอะไรก็ขอมีโชคลาภละกันนะครับต่อมาเลขท้าย3ตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็สุดแท้แต่นะครับก็จะมีเลข16 4แหมเดี๋ยวก่อนเอามาใหม่164นะครับ326 405 741 589 287 865915นะครับก็น่าสนใจนะ865กับ915เนี่ยนะโชคดีโชคดีแล้วแต่นะไม่ต้องไปคิดมากนะคุณไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภแล้วกันนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้วนะครับทั้ง12ราศีนะ FC แฟนคลับของมฤพดาวทุกๆคนนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขใดก็แล้วแต่อาจารย์ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาภร่ำรวยทุกๆคนเลยนะครับนะถ้าคุณไปหาซื้อลอตเตอรี่ถ้ามันไม่มีจริงๆถ้ามันมีตัวเลขตัวนี้แทนก็คุณก็ซื้อได้ไม่มีปัญหาก็ถือว่าจะเป็นโชคลาภของคุณโดยเฉพาะนะครับคือเคล็ดลับเนี่ยบางทีคุณไปซื้อลอตเตอรี่นะไปดูหาแผงเอ๊ะทำคนนี้ทำไมเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคือเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยมันจะมาแบบแปลกๆอ่ะมันจะมาแบบแปลกๆไม่ใช่จัดฉากนะคืออยู่ดีเขาจะมานั่งถือลอตเตอรี่หรือคนแก่เดินมาเนี่ยมันจะมาแบบยังไงอ่ะแบบไม่คาดฝันเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าคุณเจอประเภทเนี้ยช่วยซื้อหน่อยนะอะไรเหลืออยู่เท่านี้เองนะซื้อเลยนั่นนะรางวัลที่1แจ็คพอตก็ขอให้คุณโชคดีนะประสบความสำเร็จนะครับโอเคสาธุเดี๋ยวอาจารย์จะอวยพรให้สาธุนะครับโอมพุทโธทายนโมวินาศสันติสาธุขอให้ FC แฟนคลับของมฤพดาวทุกๆคนไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกมีโชคมีลาภมีความสำเร็จทุกๆคนนะครับหรือถ้าคุณอยู่ต่างประเทศยุโรปนู่นนี่นั่นไม่ว่าคุณจะเสี่ยงโชคลอตโต้เมกะมิลเลเนียมซูเปอร์ลอตโต้ตอนนี้ได้ข่าวว่ายอดสะสมสูงถึง500ล้าน400ล้านเป็น900ล้านอาจจะถึง1,000ล้านขึ้นไปเรื่อยๆนะก็ขอให้คุณมีโชคลาภประสบความสำเร็จถูกแจ็คพอตใจนะบัดนี้เทอญสาธุอาหังปิสาโทอาหังปริโจโรปิที่สาโทติประสิทธิเตระเมสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จรวยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ